ลุงป้อมกบตั้งป้อมก็เป็นจะไปเจอตั้งป้อมนะเจอตั้งป้อมลุงป้อมตั้งป้อมเลยคราวนี้จะทำไงใช่แกตั้งป้อมแกอยู่ในป่ารอยต่อแกเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถามต่อไอ้สภาพที่การเมืองเดินไปแบบนี้ชูวิทย์เปิดเรื่องเศรษฐาพร้อมกับเปิดตัวเองว่าเป็นมะเร็งนะขั้นสามหมอบอกว่าจะอยู่ได้8เดือนแล้วชูวิทย์ก็ถามว่าถามหมออันนี้เขาพูดเองบอกว่าเอ๊ะเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาดูดบุหรี่เขากินเหล้าทุกวันนะเขาถามหมอว่าถ้าเขาหยุดแล้วมันจะดีขึ้นไหมหมอบอกว่าไม่มีผลแล้วเพราะว่าขั้นสามแล้วมันอยู่ในขั้นจะเผยแพร่มันเผยแพร่ไปแล้วอะไรเงี้ยนั้นแกก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นครูก็มีความสุขกับมันแล้วกันดูดบุหรี่กินเหล้าต่อไปนี่ก็คือสิ่งที่เขาดำเนินชีวิตของเขาเองแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวหรอกเพราะยังไงมันก็ต้องตายแต่คุณจะตายหรือไม่ตายผมไม่รู้จะตาย8เดือนหรือมากกว่า8เดือนเราก็ไม่รู้เพราะชูวิทย์ก็ไม่ธรรมดาชูวิทย์ก็เป็นคนที่ถ้าภาษาชาวบ้านเขาบอกโอ้มันเจ้าเล่ห์พอสมควรนะเพราะงั้นมันจริงหรือเปล่าว่า8เดือนจะต้องตายหรือภายใน8เดือนหรืออาจจะเป็น1ปีอันนี้เราไม่รู้อ่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคนถามบอกว่าถ้าชูวิทย์ไม่อยู่ในโลกนี้หรือในประเทศไทยเหงาไหมวะใช่ไหมเพราะว่ามันมีคนแบบชูวิทย์อย่างน้อยเหมือนกับคุณเฉลิมอ่ะใช่ไหมในทะเลไม่มีฉลามแต่ว่าในสภาต้องมีเฉลิมอ่ะใช่ไหมไม่งั้นเหงาเนี่ยชูวิทย์ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของคนที่ทำกิจกรรมคุณสมบูรณ์มีความคิดยังไงกับชูวิทย์คือเขาเนี่ยนะมันเขาอาจจะเป็นสมบทนะเหมือนเป็นนักบุญและคนบาปพร้อมกันใช่ไหมเออไปพร้อมกันเขายอมรับอยู่สองชีวิตเนี่ยเป็นโจรเนี่ยเป็นโจรเนี่ยเป็นมหาโจรด้วยเออเออเออนั่นแหละแต่ว่าไอ้โจรที่เป็นโรบินฮูดก็มีนะโจรแบบเสือใบเสือดำปล้นเศรษฐีปล้นคนเนี่ยมาแจกคนจนก็มีใช่ไหมในตำนานที่ว่านั้นน่ะโจรปล้นโจรก็มีอ่ะโอเคค่ะแล้วนางสรุปนะคะแล้วนางสรุปเนาะอ่ะท่านชูวิทย์ก็บอกว่าตัวเองป่วยมะเร็งนะคะในขั้นที่3จะอยู่ได้อีกแค่8เดือนนะคะแล้วทำไมนะคะพูดถึงเรื่องนะคะคุณเศรษฐานะคะเพราะคุณเศรษฐานะคะมันถ้าอีหลอกนี้นะคะถ้าใครลุ้นว่าไพ่นางจะแม่นก็ลุ้นอันนี้ล่ะค่ะเพราะไพ่นางบอกว่าเขาโดนสกัดนะคะเขาโดนสกัดเหมือนคุณพิธาเลยคือไปไม่รอดเจอก้าวดำเจอผู้ชายเจอเหมือนกันเลยคือล่วงนะคะล่วงไปไม่รอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณชีวิตเอามาแฉเอามาพูดอยู่เนี่ยค่ะนะคะอาจจะเล่นเขาจริงได้จริงก็ได้ค่ะก็รอดูนะคะรอดูว่านี่ค่ะถ้าใครว่าไพ่นางแม่นนะก็รอลุ้นค่ะนะคะก็รอลุ้นนี่ค่ะนะคะก็แนวทางว่ามันจะไปเป็นคนใหม่คือคุณอุ๋งอิ๋งละนะคะเพราะคุณพิธาเนี่ยเอ้ยคุณนะคะเฉดท้าอาจจะไม่ผ่านอาจจะร่วงนะคะ FC นะด้วยกฎหมายนี่แหละเล่นงานหรือนะคะเนาะไม่ผ่านในไพ่บอกไม่ผ่านนะแต่คุณลุงหญิงเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นนะคะมีสิทธิ์ลุ้นมากคุณไปดูเลยนะคะนะมีอุปสรรคนะคะเกล็ดดำขวางหน่อยนึงนะคะก็มีสิทธิ์ถ้าได้เป็นนะคะก็ได้เป็นแต่เดินไม่สวยสะดุดหรือไปไม่รอดนะคะแต่คือแบบมันมาเจ๋วมากเลยไปดูไพ่คุณลุงหญิงได้ค่ะแต่คุณเศรษฐากับคุณพิธาตัวเลขตัวเดียวกันคือเงากรรมตนสกัดนะคะร่วงนั่นเองแล้วก็อดีตนายกทักษิณนางเคยพูดไม่กี่วันนี้เองค่ะนะคะแม่หมอที่ดูดวงนะคะกำลังคุยถึงแต่นางก็ถอดไพ่ของนางก็เลยบอกว่าถ้าตามไพ่นางไม่ได้มานะก็ไม่ได้มาจริงๆเพราะเขาเลื่อนแล้วนะคะนางบอกว่าเนี่ยวันที่10สิงหาเขาบอกเขาจะมาเนี่ยไม่ได้มาเนี่ยนะคะก็ถูกไปแล้วนะคนเมื่อกี้มาบอกหมอดูหมอเดานะคะก็ธรรมดาค่ะนะคะแล้วแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็บอกอยู่แล้วนะคะนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้ก็นะก็ไปตามวัยนั่นแหละนะคะป่วยวัยสูงวัยเพื่อนอาจจะป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายจริงๆก็ได้หรือระยะที่3ก็ได้ค่ะ FC ก็ประมาณนั้นเนาะก็รอรุ่นค่ะนะคะเพิ่นสู้นะคะนะเพิ่นสู้เอาตัวหนังสือข่อยคือข้างเทแหละคือบ่เห็นผู้ใดมีคนมาอีกบ่ทักข่อยแน่คือจังบ่เห็นนะคะมันเห็นแค่บอกว่าน้องนางพี่ขอตัวนอนก่อนนะจ๊ะนะคะนะคะขอบคุณนะคะพี่วิชยาเห็นแค่นี้ค่ะ